พี่เกิร์กมนตรีบ้างครับพี่เกิร์กครับถ้าปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายมันออกติชชิ่งมาแล้วเมื่อวานเนี่ยครม.อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วและไม่มีการแก้ไขอะไรเลยเนี่ยครับอีก5ปีข้างหน้าประเมินสถานการณ์แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าต่อไปประเทศไทยมันจะเป็นยังไงครับแล้วคนไทยในพื้นที่จะกลายเป็นยังไงครับเชิญครับพี่เกิดมนตรีครับว่าไม่ต้องรอถึง5ปีฮะแค่2ปีนี้เราก็เห็นผลละอ้าวเพราะในปัจจุบันนี้เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาแฝงที่ดินที่เขาซื้อนอมินีเอาไว้เยอะละนะครับแล้วก็ปี2ปีนี้เนี่ยนะครับมีการขนคนเข้ามาเยอะมากมากมายมหาศาลฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีที่อยู่มีที่ดินที่ทำกินนะครับแล้วก็โดยที่คนไทยของเราเนี่ยนะครับก็ต้องย้ายนะฮะกระจายกันออกไปอยู่ตามหัวเมืองอยู่หรืออยู่ตามต่างจังหวัดท้องไร่ท้องนาซึ่งอีกหน่อยก็ต้องเป็นของเขาถูกครอบครองไปอีกหรืออย่างที่ท่านดร.โสพลพูดไปเมื่อกี้ว่าอีกหน่อยแล้วก็ต้องเช่าบ้านเขาอยู่ไม่นานฮะไม่ต้องรอถึง5ปีฮะโดยภายใน2ปีนั้นเราจะได้เห็นเจ้าของตัวจริงเขาเปิดเผยออกมาว่าใครเป็นใครบ้างส่วนใน5ปี10ปีข้างหลังที่ว่าถึงนี้ก็คือการที่พวกเราเนี่ยนะฮะคนไทยก็เป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ไปแล้วนะครับมันเร็วรวดเร็วมากครับเพราะว่าเขาฝังตัวมานานแล้วไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเปิดตัวสิ่งเหล่านี้กฎหมายเพิ่งเปิดเอื้ออำนวยให้เขาเข้ามาแล้วเขาก็เพิ่งจะเริ่มกันเข้ามาไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาทำกันมานานแล้วเขาแฝงกันมาแล้วแม้กระทั่งจากก่อนของเขาเนี่ยนะครับมันก็มีการขนกันเข้ามานานพอสมควรแล้วเยอะแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วเราก็ทำข่าวกันมาเราได้พูดกันมาทุกวันนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยรู้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังหลับตาอยู่นะฮะยังนอนหลับอยู่นะครับก็ยังไม่คิดว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนบางคนเขายังมีคนถามผมนะครับประชาชนบางทีในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอ้าวพี่เมื่อไหร่เขาจะกฎหมายจะผ่านนะเขาจะได้โอเนี่ยรวมตัวกันขายเพราะทุกคนเนี่ยเขารอขายที่กันอยู่ที่มันจะได้ราคาอย่างงู้นอย่างนี้ผมกุมขมับเลยตายแล้วถ้าคนไทยยังคิดอย่างนี้เพื่อจริงที่อยากขายต้องการขายที่ดินนะครับให้กับคนต่างชาตินะฮะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเขาก็ถึงบังอ้อกันแต่ว่าทุกคนเขาอยากได้เงินเนี่ยใช่ไหมคนที่ก็มีสมบัติมีที่มีอะไรที่เขาไอ้นี่เขาพูดง่ายๆเขาเหลือคือเขาเอาไปเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลแล้วลูกหลานเขาก็ไม่มาทำไร่ทำนาแล้วใช่ไหมฮะเขาก็อยากขายทิ้งนี่ก็คือบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะแปรสภาพไปโดยปริยายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐบาลเนี่ยขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังรัฐบาลเนี่ยนะครับพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยากเศรษฐกรเนี่ยทำแล้วเขาหมดใจเขาท้อถอยเขาถดถอยเพราะอะไรเพราะเวลาเขาทำออกมานะฮะไออุปกรณ์ต่างๆเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงเครื่องปุ๋ยนะฮะรวมไปถึงยารวมไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันแพงขึ้นทุกวันแต่พอเขาทำงานทำผลิตผลออกมาแล้วนะครับขายได้ในราคาถูกผมถามว่าผลิตผลเนี่ยนะเวลาออกมาแล้วไม่ได้ราคาเนี่ยราคาถูกเนี่ยเกษตรกรขาดทุนเนี่ยแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันตกไปถึงใครประโยชน์มันก็ตกไปอยู่กับพวกผู้ประกอบการเนี่ยครับที่เขารับซื้อผู้ประกอบการที่เขาทำเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งใช้ผลิตผลจากชาวไร่ชาวนาของเรากดราคารวมกันเพราะว่าในเมืองไทยเรามันมีกี่คนล่ะที่ทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมาขายฉะนั้นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเขาได้ผลประโยชน์แล้วใครล่ะที่ขายปุ๋ยขายยาเคมีขายเมล็ดพันธุ์ขายอะไรให้กับชาวนาไปทำออกมาแล้วขายกลับคืนเขากดราคาได้ทุกเวลาที่เขา
ก็ต้องการสร้างราคาให้มันแพงนะครับในช่วงที่เกษตรกรยังไม่ได้ปลูกว่าไอ้นี่อะไรนี่ราคาดีนะขายปลูกออกมาขายราคาดีก็เกษตรก็เทนี่คือบ้านเราเนี่ยนะครับก็เทกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้ออะไรที่ไปปลูกในสิ่งที่เขาบอกว่าราคามันดีพอปลูกออกมาอันนี้ชาวบ้านปลูกกันเยอะไปหมดเลยถึงเวลาเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยผลิตผลมันเยอะเขาบอกมันล้นตลาดเขาแย่งกันขายก็ซื้อในราคาถูกๆเกษตรกรเราก็ขาดทุนอีกแต่ผลประโยชน์ที่เขากอบกอบกวยไปคือของเขาเวลาเขาผลิตเป็นแปรรูปออกมาขายให้กับพวกเราได้ใช้ได้กินนะครับมันก็ขายในราคาสูงขึ้นแพงขึ้นมีในของขึ้นราคาไอ้โรมาเจอเรียลที่เขารับมาจากเกษตรกรเนี่ยนะครับพืชผลต่างๆที่เขารับเข้ามาเนี่ยที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็กดหัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทุกคนเขาก็เบื่อไม่อยากจะทำก็ขายที่ให้เขาบางคนเป็นหนี้จากปุ๋ยจากอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องขายที่ให้เขาไปยกที่ให้เขาไปเพื่อปลดหนี้มั่งเพื่ออะไรบ้างหรือที่เหลืออยู่ไม่มีใครอยากทำแล้วก็อยากขายเพื่อจะได้เงินมาใช้จ่ายในบ้านปลายนี่คือวิธีการนะฮะที่ทำให้ชาติของเราเนี่ยนะครับต้องเสียบุคลากรต้องเสียโอกาสให้กับเกษตรกรที่เก่งๆดีๆไปแล้วก็ไปสู่เขาเรียกว่าเปลี่ยนไทยไปอยู่ในมือของชนอีกชั้นหนึ่งคือชนต่างชาติเข้าไปขายให้ต่างชาติหรืออะไรที่กำลังทำอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่บ้านเมืองเรากำลังประสบอยู่ฉะนั้นนะครับคนไทยจะแก้ไขยังไงกับไอ้เรื่องเหล่านี้เราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ครับครับขอบคุณครับพี่เกิดครับ